สดีค่ะผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงตรวจสอบรอบกรุงค่ะอาทิตย์นี้เรามีเรื่องของไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอข้างโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ในซอยเพชรเกษม4มาฝากกันค่ะหลังจากที่ทางทีมข่าวของเรานะคะได้รับการร้องเรียนเข้ามาก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าในจุดนี้มีไฟฟ้าไม่เพียงพอติดบ้างดับบ้างค่ะประชาชนเป็นห่วงความปลอดภัยของตนเองว่าจะถูกจี้ปล้นหรือเปล่าทางทีมข่าวของเราก็ได้ประสานงานไปกับทางสำนักงานเขตบางกอกใหญ่นะคะจนตอนนี้ค่ะก็ได้นำไฟฟ้ามาติดตั้งเพียงพอแล้วส่องสว่างค่ะประชาชนเป็นที่พอใจมากเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของประชาชนกันนะคะรวมถึงภาพเปรียบเทียบก่อนหน้าหลังด้วยค่ะว่าก่อนที่จะมีไฟฟ้าและหลังจากที่มีไฟฟ้าแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะไปติดตามกันค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในปัญหาที่ประชาชนล้วนเป็นกังวลเพราะจำนวนอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตช่วงตรวจสอบรอบกรุงเคยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอเลียบคลองข้างโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ในซอยเพชรเกษม4ว่ามืดสนิทเสี่ยงต่อการถูกจี้ปล้นทางทีมข่าวจึงได้ประสานงานเข้าไปกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ให้ดำเนินการแก้ไขผลปรากฏว่าทางเขตได้นำไฟฟ้ามาติดตั้งในทันทีมันเป็นทางเดินกว้างประมาณ 1.1 เมตรนะคะความยาวประมาณ140เมตรนะคะซึ่งเป็นการในตามทางเดินเนี่ยค่ะก็จะมีเสาไฟที่เป็นจุดทั้งหลายขณะนี้เราได้มีการติดตั้งแล้วนะ11ต้นนะคะนี่พอไปเดินประชาชนก็จะสัญจรระหว่างซอยเพชรเกษม4แยก8นะก็คือซอยข้างโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์กับซอยจำเนียนสุข3นะคะทางเขตเข้าไปพบนะคะว่าไฟ11ต้นที่มีอยู่เนี่ยค่ะปรากฏว่าชำรุดซะ4ดวงนะคะทางเขตเมื่อพบก็เข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยเปลี่ยนนั้นในคืนวันที่14ธันวาคม2559เราได้เปลี่ยนไฟตรงนี้ครบแล้วก็สว่างทุกดวงแล้วค่ะตรงจุดนี้เขตดำเนินการเองเลยค่ะนะคะเป็นดวงไฟที่ทางเขตรับผิดชอบเวลาถ้ามีปัญหาประชาชนร้องเรียนเข้ามาแจ้งเราเข้ามาเราก็จะเข้าไปติดถ้าแต่ตรงจุดนี้เรายังไม่ได้รับคำร้องเรียนจากประชาชนทำให้เลยไม่ได้ไปติดแต่พอได้รับแจ้งทางรายการเราก็เข้าไปเปลี่ยนให้แล้วค่ะแจ้งได้ค่ะแจ้งได้ทั้งทางของกรุงเทพมหานครในเบอร์1555นะคะหรือถ้าสามารถได้รู้ว่าพื้นที่ของสำนักงานเขตไหนสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเขตนั้นค่ะอย่างของบางกอกใหญ่นี้ก็แจ้งได้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ณัฐพงศ์จิตพิไลหนึ่งในประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำบอกว่าตนพอใจกับการแก้ไขดังกล่าวเพราะก่อนหน้านี้ถนนเส้นนี้มืดสนิทมันก็มีเป็นบางจุดแล้วไฟอยู่ช่วงเนี้ยซอยนี้แล้วก็ซอยนั้นแล้วตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้วตรงนี้ครับตอนนั้นมันมืดจริงอ่ะแต่พวกมีแต่พวกวัยรุ่นเนี่ยเดินพวกทำงานอยู่ซอยตรงข้ามนี่ก็ใช่เขาก็เดินก็ไฟนะครับมันติดวันนี้ผมเดินมาแปลกตาไงเนี่ยทำไมสว่างไฟฟ้าในจุดนี้ได้รับการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยสร้างความอุ่นใจให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้นเป็นเพราะความรวดเร็วของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่แต่ถึงอย่างไรก็ตามทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีอีกหลายจุดที่ประสบปัญหาเดียวกันและยังคงรอการแก้ไขจิราพรคูหาการถ่ายภาพและรายงานเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนค่ะก็พอใจทางทีมข่าวของเราก็ต้องขอบคุณสำนักงานเขตบางกอกใหญ่นะคะที่รีบดำเนินการแก้ไขปัญหานำไฟฟ้ามาติดตั้งให้ในจุดนี้ค่ะส่วนในจุดอื่นๆทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะถ้าเกิดว่าพบปัญหาในลักษณะนี้อีกแน่นอนค่ะทางทีมข่าวของเราก็จะรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันและทั้งหมดก็คือช่วงตรวจสอบรอบกรุงที่มีมาฝากในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจิราพรกูหาการลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ We'll be right back.